วัสดีครับพี่น้องทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is Delightful วันนี้ก็มาผูกบุญสัมพันธ์กับเชียงเขาเรียกเชียงรายเนาะผมจะแบบว่าชอบติดกับเชียงใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะพามาผูกบุญสัมพันธ์เนาะก็เป็นวัดมงคลขาวรารามนะผมก็คือนะผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดขั้วแค่นะผมเป็นวัดที่สวยในจังหวัดเชียงรายยิ่งใหญ่และอลังการแบบน่าไปชมมากคือผมขับรถไปวัดแห่งหนึ่งเนาะซึ่งขากลับเนี่ยบังเอิญว่าเราสะดุดตาเพราะเห็นองค์พระองค์ใหญ่เนาะองค์พระยืนเนาะอย่างจะเข้ามาข้างในเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่น้องทุกท่านชมบรรยากาศไปเลยนะครับผมจะมาบอกประวัติแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ต้องออกตัวก่อนภาษาไทยไม่แข็งแรงนะครับผมประมาณนั้นก็ดาวๆกันนะพี่น้องนะก็ถ้าพูดถึงวัดที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายปกติแล้วก็จะนึกถึงวัดล่องขุนหรือว่าวัดล่องเสือเต้นกันนะครับผมแต่อยากจะบอกว่าวัดที่มีความสวยและอลังการนั้นยิ่งใหญ่พอๆกันนะครับผมก็คือวัดที่เราพูดไปนี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมแล้วก็บอกเรื่องราวประวัติเนาะประมาณนั้นก็วัดขั้วแค่เนี่ยตั้งอยู่ในตำบลบ้านดูบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยเด่นในเรื่องของศิลปกรรมมากๆนะผมทั้งในตัวของพระวิหารซุ้มประตูของวิหารที่มีความยิ่งใหญ่อลังการวิจิตรสวยงามอ่อนช้อยมากๆสีสันสวยงามด้วยใครที่ผ่านไปมาก็จะต้องสังเกตเห็นได้อย่างแน่นอนแต่ที่มีความสวยงามพิเศษสุดๆคงจะหนีไม่พ้นพระวิหารของวัดขั้วแค่เลยนะครับผมเพราะว่ามีขนาดใหญ่และถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามงดงามเป็นอย่างมากส่วนที่เป็นจุดดึงดูดให้เราไปเที่ยววัดแห่งนี้ก็คือวิหารพระมหาวิหารหลวงพญาเจ้ามังรายมหาราชนั่นเองนะครับผมโดยตัวของเจดีย์นะครับผมมีเจดีย์นะครับผมข้างหลังโดยตัวเจดีย์เนี่ยก็จะมีความแบบเป็นสีขาวนะผมด้านบนเป็นสีทองไปจนถึงปลายเจดีย์ส่วนรอบๆของพระวิหารก็จะมีการสร้างคล้ายกับประตูทางเข้าในแต่ละมุมซึ่งจะมีสีสันแตกต่างกันไปสวยงามมากๆแต่ก็จะมีความแปลกตามากเช่นเดียวกันเพราะทางเข้าทั้ง4มุมนี้ไม่เหมือนกันเลยซึ่งรอบๆพระเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ในแต่ละบานประตูมีฝั่งละ5องค์ส่วนรวมๆทั้งหมดก็ประมาณ4ฝั่งนะผมด้วยกันรวมไปถึงรูปปั้นช้างสารสีขาวและพระพุทธรูปที่มีความเรียกว่าสีที่สวยงามนะสีขาวนะผมก็คือมีองค์ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านได้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากจริงๆแล้วประวัติของวัดมงคลขาวรารามนั้นไม่ปรากฏปีที่สร้างอย่างชัดเจนแต่จะเป็นวัดที่มีความสำคัญด้านทางประวัติศาสตร์เนาะมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วเพราะเป็นสถานที่รวมผู้คนมากมายหลากหลายที่เอาไว้ทั้งคนหรือคนไทยใหญ่คนยองคนยองพูดผิดนะผมคนยองคนเมืองอะไรแบบนี้นะผมได้ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีเรียกว่าความสัมพันธ์อันยาวนานกับชุมชนกันเลยทีเดียวเนาะและเป็นอีกวัดที่สวยในความครองการของเชียงรายเป็นระดับต้นๆที่ต้องมาชมกันเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นมันมีความสวยงามอ่ะในส่วนที่ผมเข้าไปดูนะประมาณนั้นผมเห็นน่ะเห็นครั้งแรกที่สะดุดตาก็คือเขาเรียกว่าสิงโตปะที่อยู่หน้าประตูเนาะองค์ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะผมก็ช่วงท้ายคลิปก็จะได้เห็นนะผมแล้วก็เห็นองค์พระยืนคือแบบทําเลวัดแบบอลังการนะครับผมมันคือแบบใหญ่มากไอ้น้องแมวไม่กัดเขานะน้องแมวแบบอ่อนอ่อนมากนะครับผมก็คือประมาณนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็อันนี้ก็มาอยู่ในโบสถ์เนาะประมาณนั้นแล้วนี่เราออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัดพระนอนกันเนาะประมาณนี้ผมก็ได้เดินทางจากศรีสะเกษมาจังหวัดเชียงรายก็เป็นการทําคลิปขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมของเรื่องของการกราบไหว้พระขอพรนะผมให้กับเด็กคนรุ่นหลังแล้วก็
เป็นไดอารี่เล่าสตอรี่ของเรานะครับผมเป็นเก็บไว้ได้ความทรงจำของเรานะครับผมประมาณนั้นก็อยากจะส่งเสริมพี่น้องเนาะท่านใดที่แบบกังวลอยู่ว่าถ่ายคลิปแล้วจะตัดต่อไม่เป็นก็ถ่ายในแบบฉบับของเราแล้วก็ลงเลยนะครับผมหนึ่งคือสำคัญคือเก็บไว้เป็นไดอารี่ของตัวเองเนาะประมาณนั้นก็อยากแบบมันเป็นความทรงจำกับครอบครัวดีนะครับผมก็แล้วเขาบอกว่ามีร้านเจด้วยนะผมแถวนี้มีร้านเจอยู่ประมาณ2ล้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปรวมให้เนาะอันนี้ก็เป็นแยกย่อยไปก่อนผมจะทำคลิปรวมให้3คืน2วันน่าไปที่ไหนบ้างแล้วร้านเจเราไปทานเจร้านไหนบ้างเพราะว่าร้านเจจะบอกเลยว่าไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของการทานเจด้วยไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็มีร้านเจโดยที่ไม่ต้องพึ่งเซเว่นอยู่ในเวนประมาณนั้นเนาะประมาณนี้ก็จะผมก็จะพาไปตรงนี้นะผมเดี๋ยวจะให้ดูตรงผึ้งหลวงวัดนี้ผึ้งหลวงเยอะมากโอกาสที่เราจะได้เห็นผึ้งหลวงนี่น้อยนะครับผมน้อยจริงๆนะผึ้งหลวงแบบตรงนี้คือใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับผมก็คือออกมาข้างนอกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเนาะอันนี้ก็เป็นคือวัดทางนั้นก็จะเป็นเหมือนเจดีย์ข้างหลังถ้าเป็นวัดเก่าแก่ก็ข้างหลังจะเป็นเจดีย์นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปหอแก้วหอคำกันนะครับผมหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังเจดีย์นี่แหละครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับผมก็เป็นความที่แบบอลังการของวัดนะครับผมก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็ใหญ่ทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูลวดลายไปเลยนะครับผมจะไม่ได้ภาคแล้วเนาะประมาณนั้นก็ให้ดูบรรยากาศของไปเลยนะครับผมก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกับช่องผมก็ทำข้อช่องเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็คลิปทำอาหารเจแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็คลิปทำน้ำแล้วก็คลิปบินโดนคือสิ่งที่ทำก็จุดประสงค์ก็คือเป็นไดอารี่เป็นสตอรี่ของตัวเองแล้วก็แบ่งปันเป็นไกด์ไลน์นะครับผมประมาณนี้ก็ทำเป็นเขาเรียกว่าตามวาระโอกาสประมาณนั้นก็ขอบพระคุณพี่น้อง FC ทุกท่านและอยากจะบอกว่าคลิปวิดีโอของผมจะถ้าวิดีโอมันนานเกินไปผมจะไม่เขาเรียกว่าจะปิดการโฆษณากลางขั้นนะครับผมก็จะมีช่วงต้นคลิปหรือว่าท้ายคลิปแค่นั้นแล้วก็เมตตาฟังให้จบด้วยนะครับผมเพราะว่าผมปิดการโฆษณากลางขั้นเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากให้เสียเขาเรียกว่าอรรถในการชมแล้วก็คลิปฟังธรรมะเนาะก็จุดประสงค์แล้วก็แบบอยากไปสตอรี่แล้วก็อยากเล่าเรื่องราวให้กับพี่น้องทุกท่านก็ไม่ได้มาหวังอะไรกับส่วนตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้ามันก็เป็นผลพลอยได้เนาะก็เป็นกำลังใจนิดหน่อยเพราะว่าก็ขอบพระคุณจริงๆครับผมก็ขอบพระคุณทุกเรื่องราวขอบคุณ FC ทุกท่านวันนี้ถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีผมไม่มีผมก็ไม่มี FC ประมาณนั้นก็เรามาส่งรอยยิ้มด้วยกันเนาะประมาณนั้นก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปเลยนะครับผมต้นเก่ารัดดูต้นเก่ารัดสิโหอุดมสมบูรณ์เล็กเก่ารัดเล็กเก่ารัดโอ้ยว่าไงล่ะโอ้ยคิดถึงแม่ที่ป้าจังเลยอย่ามานอนตรงถนนสิลูกอย่ามานอนตรงถนนรถเหยียบอุทยานธรรมช่วงพระเจ้าอัฏฐารสสิริธรรมจักรพรรดิบรมราชติโรกจารย์วัดขั้ววัดขั้วแขน
เมืองเชียงรายโอ้โหอาจจะเป็นแบบที่จัดงานเนาะเอาไว้สำหรับจัดงานอลังการมากสูง20เมตรสูง20เมตรนะพี่น้องพุทธอุทยานธรรมช่วงพระเจ้าอัฏฐรส